สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมารีวิวฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวปากกาแบรนด์ Artifact นะคะสำหรับรุ่นนี้ชื่อรุ่นคือ Matrica นะคะปกติแล้ว Matrica มีอยู่ประมาณ 8-9 สีนะคะสีนี้เป็นตัวสี Super Black นะคะตัวสี Super Black ก็คือจะเป็นลักษณะของตัว Matte Black ทางด้ามแบบนี้เลยนะคะอะไหล่ก็เป็นสีลมดำทั้งหมดเลยนะคะตามนี้ตรงนี้เขาจะเขียนชื่อแบรนด์ว่า Artifact ไว้นะคะก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะคะเป็นวิธีการเลเซอร์ลงไปได้นะคะสำหรับเรื่องข้อความหรือว่าฟอนต์นะคะก็สามารถเลือกได้ด้วยตัวเองเลยนะคะตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวลักษณะปากกาทรงหมุนแบบนี้นะคะสำหรับตัวรุ่นนี้เราสามารถที่จะหมุนเปลี่ยนเวลาที่หมึกหมดนะคะได้ด้วยตัวเองอย่างนี้เลยเวลาหมึกด้านในนะคะมันจะมาเป็นแท่งแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะเป็นตัวหมึกลูกรื่นหมึกเจลของ Parker Rotting Pentel นะคะสามารถใช้ด้วยกันได้นะคะก็บางท่านแบบอยากเราสามารถที่จะเจอสมมติว่าถ้าเกิดเราหาตัวรุ่นหมึก Artifact ไม่ได้นะคะเราก็สามารถจะใช้เป็นตัวหมึก Parker หมึก Pentel ได้นะคะอันนี้ก็มีความยืดหยุ่นในการที่จะใช้รีฟิลก็เป็นตัวแบบนี้นะคะแล้วก็แพ็กเกจกล่องของเขานะคะจะมาลักษณะตามแบบนี้เลยก็จะเป็นตัวบุกำมะหยี่ด้านในสีแดงแบบนี้นะคะเป็นกล่องสีขาวแดงก็เหมาะสำหรับการเป็นของขวัญ นะคะให้กับคนพิเศษได้นะคะก็สำหรับรุ่น Matrica Super Black นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับคนที่ชอบปากกาด้ามสีดำนะคะก็อะไหล่ลมดำแล้วก็ทรงลักษณะของตัวด้ามนี้นะคะจับได้ถนัดมือนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของตัวเวทน้ำหนักกันนะคะว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่รุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 26.24 นะคะก็ถือว่าน้ำหนักกำลังพอดีมือเวลาที่จับจะอยู่ไซส์ประมาณนี้นะคะก็ใครที่ถามกันเข้ามานะคะว่าซุปเปอร์แบ็กนะคะเวลาทำชื่อแล้วได้เป็นลักษณะไหนก็สามารถดูได้จากทางคลิปนี้เลยนะคะสีอื่นๆนะคะก็ดูในคลิปย้อนหลังของYouTube ช่อง Pen Brand Name ได้นะคะก็จะมี Matrica ครบทุกสีนะคะแล้วก็ Artifact รุ่นอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ